บังเอิญผมไปที่ที่คุณหมอธีรวัตรไปฉีดแบบ intradermal บังเอิญผมไปด้วยคนละเหตุผลกันคือผมไปเพราะว่าเขามีวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้เด็กซึ่งวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดให้เด็กตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนที่ฉีดให้เด็กแล้วสำหรับนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งเขามองว่าปลอดภัยมากไปกว่าวัคซีน mRNA ที่เป็นไฟเซอร์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีเก่ามันเป็นวัคซีนเชื้อตายแล้วอย่างที่ผมได้เคยพูดแล้วนะฮะว่ามันไม่มีแม้กระทั่งความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถบอกคุณได้ 100% ว่าพออีก20ปีเนี่ยมันจะไม่มีงานวิจัยซึ่งสรุปออกมาว่าโอ้เทคโนโลยี mRNA เนี่ยมันมีผลข้างเคียงต่อคนซึ่งฉีดในทางด้านใดบ้างเพราะว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของการค้นพบสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นในเวลานี้ต่อให้มันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าวัคซีนซึ่งผลิตมาด้วยเทคโนโลยี mRNA เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัยเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าอีก 20-30 ปีเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีการค้นพบสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจจะมาช่วยอธิบายให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อพอฉีดวัคซีน mRNA แบบนี้ตั้งแต่เด็กอายุเท่านี้แล้วถึงเวลา30ปีผ่านไปเนี่ยมันจะมีผลเรื่องนู้นเรื่องนี้คือโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าถามว่าถ้าคุณใช้จินตนาการเต็มที่ไปเลยอ่ะหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งโลกมนุษย์นั้นค้นพบในวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไป 30-40 ปีที่แล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใช่ไหมหลายเรื่องนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณค้นพบได้ตลอดเวลาจากงานวิจัยซึ่งมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะที่คนเชียร์เทคโนโลยี mRNA ในยุคนี้นะฮะแล้วมันก็น่าตื่นเต้นอย่างมากเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าอีก 30-40 ปีเนี่ยมันจะไม่มีการค้นพบในสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะพูดถึงอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้วัคซีน mRNA เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่รอบคอบถ้าเกิดหมอใหญ่ๆเนี่ยเขาจะแนะนำให้มีการนำเข้าวัคซีนประเภทเชื้อตายไม่ว่าจะเป็นซิโนฟาร์มหรือซิโนแวคเนี่ยนะฮะไม่ว่ามันจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ต่ำกว่า mRNA หรือไม่ก็ตามเนี่ยนำเข้ามาฉีดเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาต้องมีชีวิตอยู่ไปอีกนานคือผู้ใหญ่แล้วอายุ 60-70 ถ้าฉีด mRNA เนี่ยไม่ว่ามันจะมีผลข้างเคียงระยะยาวอย่างไรเนี่ยสมมติว่ามีจริงอ่ะถึงเวลานั้นมันก็ตายไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ย10ขวบอะไรเงี้ยวัคซีนเชื้อตายเนี่ยในหลักการด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะฮะวัคซีนเชื้อตายน่าจะปลอดภัยกว่ามันเหมือนกับผมเคยคุยกับหมอคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นหมอเด็กนะฮะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการdiagnose ปัญหา attention deficit disorder ของเด็กปัญหาเด็กซึ่งมีสมาธิสั้นแล้วก็คุยกันตรงๆอ่ะในมิติที่ว่าการใช้คอมพิวเตอร์การใช้หน้าจอการใช้แท็บเล็ต PC เนี่ยถ้าเด็กอายุต่ำกว่า8ขวบลงมาแล้วใช้หน้าจอบ่อยในการดูคลิปในการอ่านเนื้อหาเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงระยะยาวเราไม่ได้อยู่ในโลกที่คุยเรื่องการใช้สายตาแล้วนะฮะมันไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องของการที่คนนั้นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทีวีคอมหรือมือถือเล็กๆนะครับแล้วมันมีผลต่อสายตาอย่างไรอันนั้นมันไม่ได้มีดีเบตแล้วอันนั้นมันค่อนข้างชัดแล้วว่าการจ้องอะไรนานๆใกล้ๆเนี่ยมันมีผลข้างเคียงซึ่งไม่น่าพึงประสงค์สักเท่าไหร่สำหรับคุณภาพของสายตาเพราะฉะนั้นเขาถึงแนะนำให้คนซึ่งมีลูกแล้วก็ใช้สกรีนเนี่ย limit screen time นะฮะนั่นคือเหตุผลที่หนึ่งในเหตุผลที่ผมนั่งสวดเรื่องเรียนออนไลน์นี่แหละเพราะว่ามันทำให้เด็กสายตาสั้นคราวนี้แต่ว่าไอ้ประเด็นเมื่อกี้ผมจะแตะถึงก็คือว่าก็เคยคุยกับหมอเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเขามีหน้าที่ diagnose เด็กซึ่งมีปัญหา attention deficit disorder หรือสมาธิสั้นหรือวอกแวกง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าการที่เด็กมีสกรีนไทม์เยอะใช้หน้าจอเยอะตั้งแต่เด็กจริงๆเลยเราไม่ได้พูดถึงตั้งแต่วัยรุ่นนะผมไม่ได้พูดถึงกรณีซึ่งเด็กวัยรุ่นอายุ 12-13 แบบติดเกมติด YouTube แล้วก็นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันอันนั้นมันมีงานศึกษาเยอะว่ามันมีผลกระทบอย่างไรในเชิงจิตวิทยาซึ่งก็ไปอ่านดูเองได้นะซึ่งมันก็มีผลแต่ว่าเราพูดถึงกรณีสมมติว่าเด็กอายุ8ขวบหรือ6ขวบลงมาอะไรเงี้ยปรากฏว่าหมอคนนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมัน
มันยังไม่มีงานศึกษาที่ conclusive สักเท่าไหร่ว่าถ้าเกิดเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบอะไรเงี้ยแล้วใช้แท็บเล็ตบ่อยๆนั่งดูหน้าจอมือถืออะไรเงี้ยแบบที่คุณเห็นน่ะซึ่งผู้ปกครองหลายคนก็มองว่าเป็นปัญหาเนี่ยแต่ว่ามัน conclusive ไหมว่ามันสร้างปัญหาในระยะยาวอีก 10-20 ปีสำหรับเด็กคนนั้นซึ่งโตขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ค่อย conclusive แต่ความที่มันยังไม่ conclusive คือแปลว่ามันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์มันมีอะไรบ้างคำแนะนำส่วนใหญ่จากหมอซึ่งเขาดูแลเด็กเรื่องไม่ต้องการให้มีปัญหาสมาธิสั้นไม่ต้องการให้มีปัญหา attention deficit disorder หรือไม่ต้องการให้มีปัญหาเรื่องมันเป็นเรียกว่า unintended psychological effect ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในระยะยาวเนี่ยเมื่อเด็กนั้นโตขึ้นมาแล้วก็ใช้แท็บเล็ตใช้หน้าจอแล้วก็ดูมือถือตั้งแต่อายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคำแนะนำของหมอส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นหมอเด็กเนี่ยก็จะคือให้ควบคุมปริมาณเวลาที่เด็กอายุต่ำกว่า8ขวบหรือ6ขวบลงมาเนี่ยจะได้รับ exposed to screen นะเพราะฉะนั้นผมมองประเด็นนี้คล้ายๆกับเรื่องของการใช้วัคซีน mRNA ในเด็กที่อายุต่ำกว่าถ้าในกรณีของต่ำเอาง่ายๆคือยังไม่บรรลุนิติภาวะเขายังตัดสินใจเองไม่ได้เนี่ยเทคโนโลยี mRNA เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีซึ่งมันเสถียรไหมมันเสถียรแต่ว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีแรกเริ่มในการผลิตวัคซีนคือเพิ่งเริ่มใช้งานกันจริงๆหนักๆเนี่ยหนักๆอ่ะก็รอบนี้ที่ลงทุนกันเป็นพันๆล้านเนี่ยนะฮะนะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยนำมาใช้ในกรณีของวัคซีนซึ่งฉีดกันเยอะขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกรัฐบาลไทยเนี่ยเรื่องนี้คิดไม่ยากแล้วคนซึ่งมีความรู้ความอ่านเรื่องนี้แล้วเป็นคนที่แคร์ถึงเด็กเนี่ยนะฮะก็คือหมอนิธิเลขาธิการหรือผู้อำนวยการหรือตำแหน่งของอาจารย์คืออะไรที่สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยผมโทรไปนะที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่รับสายเขาก็บอกว่าวัคซีนซิโนฟาร์มหมดแล้วนะผมก็เลยไปติดต่อของผมเองจากคำแนะนำของอีกคนนึงไปติดต่อของผมเองที่เดอะเซเนเซนแล้วเดอะเซเนเซนเนี่ยเขามีซิโนฟาร์มแล้วผมบอกเลยว่าเฮ้ยผมคิดว่าหมอใหญ่ๆนะไม่รู้ว่ามีหมอคนไหนบ้างคือหมอในที่เขากดดันแล้วแต่ว่าแรงกดดันจากหมอในที่ไม่เป็นผลนะรองนายกอนุทินหรือนายกประยุทธ์ไม่ฟังผมไม่เห็นฟังหมอในที่เลยหมอในที่เขาเตือนกี่รอบแล้วบอกว่าให้ไปสั่งวัคซีนประเภทเชื้อตายมาฉีดเด็กจะได้ไปเรียนหนังสือรัฐบาลนี้สั่งอะไรล่ะก็สั่งไฟเซอร์มาฉีดเด็กมัธยมก็แค่นั้นนะแล้วคุณไม่ฉีดเด็กประถมอ่ะคุณไม่ฉีดเด็กประถมคือแล้วคืออย่างนี้ผมไม่มีปัญหาถ้าเกิดสบคเนี่ยไม่ยอมสั่งวัคซีนเชื้อตายอย่างซิโนฟาร์มซึ่งฉีดเด็กระดับวัยประถมศึกษาเนี่ยได้แต่คุณไม่ยอมสั่งมาเนี่ยผมก็ไม่ว่าตราบใดที่คุณยอมแนะนำให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสบคเนี่ยสาธารณสุขเนี่ยคุณไปสั่งกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเปิดโรงเรียนได้เด็กประถมไม่ต้องฉีดไม่เป็นไรเนี่ยถ้าคุณไปสั่งอย่างนั้นผมไม่ว่าแต่นี่ไม่ใช่คำสั่งของคุณเข้าใจนิดนึงนะฮะว่าประเด็นนี้มันเป็นปัญหาที่รัฐสร้างขึ้นมาเองล้วนๆย้ำอีกครั้งนะฮะโรงเรียนในเดือนมกราคมเนี่ยจำนวนมากนะฮะถ้าระดับประถมศึกษาเนี่ยเด็กยังไม่ได้ไปเรียนจำนวนมากยังเป็นอย่างนั้นแล้วหนึ่งในเหตุผลซึ่งเป็นข้ออ้างก็คือว่ากลัวเดี๋ยวจะมีการแพร่เชื้อทีนี้ประเด็นคืออะไรล่ะประเด็นก็คือว่าถามว่าเด็กเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อหลักไหมไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่าเอาจริงๆต่อให้เด็กแพร่เชื้อเด็กติดเชื้อเด็กก็แทบจะไม่เป็นอะไรเลยเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเอาจริงๆแล้วผู้ปกครองจำนวนมากเนี่ยเขาก็มองว่าโรงเรียนเนี่ยเปิดได้ให้กับเด็กวัยประถมไปเรียนหนังสือเด็กวัยระดับประถมอนุบาลเนี่ยไปเรียนหนังสือได้อย่างแน่นอนเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยจากโควิดไม่เคยเป็นเลยนะมีเป็นบ้างแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ประเด็นของผมคืออย่างนี้ถ้าเกิดคุณไม่สั่งวัคซีนถ้าเกิดรัฐบาลไม่สั่งวัคซีนมาฉีดเด็กอายุ11ปีลงมาถึง3ปีเนี่ย3ขวบถึง11ขวบเนี่ยคุณไม่ยอมสั่งวัคซีนมาให้เขาฉีดเนี่ยนะแล้วคุณไม่ไปสั่งปิดโรงเรียนนะผมไม่ว่าแต่คำแนะนำของด้านสาธารณสุขผ่านมาที่กระทรวงศึกษาธิการมีผลให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่สามารถให้ไฟเขียวสถาบันศึกษาระดับประถมศึกษาให้เปิดได้อย่างเต็มที่
อยู่ในบรรยากาศกล้ากล้ากลัวกลัวคือเอาง่ายๆคือคุณกดดันให้โรงเรียนเนี่ยระดับประถมเนี่ยเปิดไม่ได้เต็มแต่ว่าคุณไม่ยอมไปสั่งวัคซีนซึ่งมีอยู่อย่างของจีนเนี่ยก็ฉีดเด็กในวัยประถมก็ฉีดชิลีก็ฉีดคิวบาก็ฉีดหลายประเทศฉีดคราวนี้มันจำเป็นต้องฉีดเด็กไหมมันไม่จำเป็นแต่ว่าคุณหาเรื่องปิดโรงเรียนทั้งที่มันไม่จำเป็นต้องฉีดเด็กเพราะฉะนั้นคุณไปเอาวัคซีนมาฉีดเด็กซะทำไมผู้ปกครองวันนี้ต้องมานั่งวิ่งจับจองซิโนฟาร์มเองตามโรงพยาบาลสถานที่เอกชนซึ่งเขาได้รับการจัดสรรวัคซีนมาในส่วนน้อยมันไม่พอที่ผมไปเนี่ยนะฮะตอนนี้เขาให้บริการดีเยี่ยมเลยเพราะว่าจริงแล้วคนมันยังไม่เยอะแต่ถ้าคนมันเยอะถึงเวลาวัคซีนมันก็หมดบางเงินผมจะพูดเรื่องเดซิเนเซนเพราะว่าที่เดียวกันเนี่ยเขาก็ให้บริการฉีดModerna แบบ intradermal ใต้ผิวหนังด้วยซึ่งก็เวิร์กดีซึ่งผู้ใหญ่ก็ไปฉีดได้ผมไม่ได้เด็กเนี่ยไปฉีดซิโนฟาร์มแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยถ้าจะจอง Moderna เนี่ยจองได้นะฮะเป็นวัคซีน mRNA ซึ่งก็ฉีดไปไม่ได้ป้องกันจากสายพันธุ์โอเมก้าแต่ว่ามันป้องกันจากสายพันธุ์เดลต้าซึ่งน่ากลัวกว่าสายพันธุ์โอเมก้าเยอะสายพันธุ์โอเมก้าไม่ได้เป็นประเด็นนะฮะติดไปก็ไม่เป็นอะไรนะฮะแป๊บเดียวก็หาย3วันก็หายแต่ว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยฆ่าคุณตายได้เพราะฉะนั้นคุณไปฉีด Moderna เนี่ยที่ The Senescence ได้เขาฉีดใต้ผิวหนังแต่ว่าเขาฉีดใต้ผิวหนังแบบที่เขาให้เลือกคือเขามีฉีดธรรมดาด้วยแต่ฉีดใต้ผิวหนังเนี่ยมันต้องเป็นระบบซึ่งจริงๆแล้วไม่เลือกมันต้องแบ่งให้มันครบใช้ครบขวดมันจะได้คุ้มแต่ว่าสาธารณสุขและสบคเขาไม่ยอมสั่งว่านี่เป็นการฉีดใต้ผิวหนังโดยอัตโนมัติไปเลยไม่ต้องให้เลือกคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาซึ่งเข้าไปฉีดใต้ผิวหนังมาเนี่ยเขาแนะนำว่าสาธารณสุขควรจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นนโยบายไปเลยคือฉีดใต้ผิวหนังไปเลยรับวัคซีนมันจะเหลือเยอะแล้วคุณทยอยฉีดให้กับคนที่เหลือที่ต้องการเข็มบูสต์นะนโยบาย 2-3 เรื่องนะครับที่สาธารณสุขต้องพิจารณา1เมื่อมีการระบาดอย่างต่อเนื่องของสายพันธุ์เดลต้าและมันยังน่าเป็นห่วงอยู่เนี่ยนะฮะคนตายก็ยังมีอยู่ในแต่ละวันเนี่ยสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยมันมาซ้ำเติมบรรยากาศในเชิงจิตวิทยาเฉยๆเนี่ยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยประชาชนก็จะต้องมีเข็มที่3เพื่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยคุณก็จะต้องเอาโมเดอร์นาที่คุณสั่งมาหรือไฟเซอร์ที่คุณสั่งมาเนี่ยมาสปลิตเพื่อฉีดใต้ชั้นผิวหนังแล้วคุณจะต้องให้ทุกคนทั้งประเทศเนี่ยมีเข็มที่3ให้ได้โดยเร็วที่สุดแบบอังกฤษที่เขาเร่งเดินหน้าตรงนี้แต่ของเขามีเยอะพอที่จะฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อถ้าของเรามีเยอะพอที่จะฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อก็คงไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าไม่พอก็จะต้องแบ่งฉีดตามใต้ผิวหนังแบบที่คุณหมอธีรวัฒน์แนะนำแล้วคุณจะต้องทำเป็นนโยบายให้คนทั้งประเทศได้ช็อตที่3ครบถ้วนโดยเร็วที่สุดเสร็จแล้วถ้ามีเวลานะฮะกรุณาอนุมัติงบประมาณนะฮะไปสั่งซิโนฟาร์มฮะหรือซิโนแวคหรืออะไรก็ได้ซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายปลอดภัยแบบนี้มาฉีดเด็กในวัยประถมแล้วนี่ขนาดตัวผมเองผมเป็นคนที่พูดมาโดยตลอดว่าเด็กในวัยประถมศึกษาเนี่ยต่อให้เจอโควิดเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยนะฮะเพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่เป็นอะไรเลยมีไหมที่เป็นอะไรก็มีบ้างอ่ะแหละมันมีกลุ่มเสี่ยงอยู่เสมอฮะมันมีแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เป็นไรแต่ว่าในเมื่อคุณจะยืนยันว่าเด็กติดเชื้อโควิดได้อันตรายไม่เป็นไรผมไม่ถือสาแต่ถ้าคุณจะทำอย่างนั้นคุณก็ไปเอาวัคซีนมาฉีดเด็กโว้ยเข้าใจเปล่าคุณเดินได้2ทางนี่ผมเปิดทางเรื่องออปชั่นให้คุณเดินแล้วแล้ววิกฤตนี้มันยังไม่จบเพราะว่าคุณทำงานล่าช้าในเรื่องนี้คุณโฟกัสการนำเข้าวัคซีนเฉพาะไฟเซอร์ให้กับเด็กในวัยมัธยมศึกษาอายุ12ถึง18ปีคุณมีไฟเซอร์ให้เขาฉีดโอเคไม่ว่ากันถามว่าซิโนแวคซิโนฟาร์มเนี่ยคุณสามารถสั่งเข้ามาจากจีนเพื่อเอามาฉีดเด็กซึ่งอยู่ในวัยประถมศึกษาได้ไหมอายุ12ปีลงมาถึง3ปีเนี่ยได้ไหมได้ที่จีนที่คิวบาที่ชิลีเขาฉีดกันไปแล้วผมไม่รู้ว่าที่คิวบามันฉีดของคิวบาหรือมันฉีดของจีนน่าฉีดของคิวบาเองคิวบาเขามีวัคซีนของเขาเองแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาฉีดเด็กไปเต็มที่เลยแล้วก็ปลอดภัยคุณมีทางเลือกนะฮะคุณจะทำเป็นยืนกรานว่าเด็กซึ่งอยู่ในวัยประถมเนี่ยมีโอกาสติดโควิดสูงด้วยแล้วก็มีโอกาสเป็นอะไรจากโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ถือสาคุณยืนกรานตามนั้นได้ถ้าคุณจะเชื่อมั่นในหลักวิชาของคุณแล้วคุณจะบอกว่าเด็กโอแพร่เชื้อโควิดได้ด้วยเหมือนกับผู้ใหญ่โอเคไม่เป็นไรผมไม่ว่าแต่ถ้าคุณจะยืนกรานในหลักข้อมูลนั้นคุณก็กรุณาไปสั่งวัคซีนมาเพื่อฉีดเด็กในวัยประถมด้วย
หรือไม่คุณเลือกเดินอีกทางนึงเลยก็ได้ก็คือว่าคุณบอกมาเลยให้ผู้ปกครองเขาเลิกกลัวแล้วผู้ปกครองจำนวนมากผมเจอเวลาผมบอกเรื่องนี้ก็ยังไม่เชื่อผมคือต้องทำเป็นเชื่อเพื่อจะได้ไม่ทะเลาะกันแต่ว่าถึงเวลาเขาก็ยังกลัวต่อสำหรับบุตรเขาแล้วผมก็บอกเขาว่าถ้ากลัวมากก็พาลูกไปฉีดซิโนฟาร์มแบบที่ผมแนะนำแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนทำอย่างนั้นจริงๆอะซิโนฟาร์มที่ผมแนะนำไปมันก็จะหมดเพราะว่าสั่งมาน้อยมากนะสาธารณสุขถ้าไม่ทำอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือต้องออกมาบอกความจริงเลยว่าเฮ้ยเด็กไม่เป็นอะไรเลยจากโควิดแล้วไม่ได้เป็นตัวกระจายเชื้อเป็นหลักเลยได้ซ้ำไปกระจายเชื้อบ้างและมีที่มีอาการมีบ้างไหมก็มีบ้างเป็นกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มเป็นสัดส่วนที่น้อยเพราะฉะนั้นโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการของกทม.ของจังหวัดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในโซนไหนเนี่ยเปิดเต็มได้เลยโรงเรียนเนี่ยในระดับประถมเนี่ยเด็กประถมไปเรียนได้ไม่ใช่ให้เฉพาะมัธยมไปเรียนแล้วไม่ใช่ไปเรียนได้แค่สัปดาห์เว้นสัปดาห์หรือวันเว้นวันแล้วถ้าหลายโรงเรียนเขากลัวเนี่ยก็ตรวจ ATK เด็กนักเรียนคนไหนมีเชื้อก็ไม่ต้องไปคนไหนไม่มีเชื้อก็ไปได้มันเป็นนโยบายที่โคตรง่ายเลยตรวจ ATK 5นาทีก็เสร็จก็ให้ตรวจชุดตรวจก็ถูกก็ตรวจสัปดาห์ละครั้งตรวจไปคนไหนมีเชื้อก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอเขาก็แนะนำวิธีการพักฟื้นแล้วก็ยานโยบายเรื่องการเรียนเนี่ยมันต้องไม่มีอะไรให้เราบ่นแล้วฮะถ้าผมยังบ่นอยู่แสดงว่ามีผู้ปกครองยังไม่สามารถพาเด็กไปโรงเรียนได้อยู่เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยยังกลัวไม่กล้าเปิดอยู่เพราะว่าถูกกดดันมาจากศึกษาธิการและสาธารณสุขเพราะสาธารณสุขคุณต้องเอาให้ชัดถ้าเด็กในวัยประถมไม่เป็นอะไรเลยจากโควิดอย่างที่ผมบอกคุณก็พูดมาแล้วโรงเรียนมันจะได้เปิดเต็มทั้งหมดแต่ถ้าเด็กมีโอกาสเป็นอะไรคุณก็ไปสั่งวัคซีนเชื้อตายมาฉีดเด็กในวัยประถมไม่ต้องมาอ้างว่าไม่มีผลการศึกษางานวิจัยจีนเขาฉีดไปกี่ล้านคนแล้วโว้ยฉีดในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างที่ฉีดกันในจีนเนี่ยไม่ต้องเอาของจีนก็ได้เอางานศึกษาที่สถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่หมอนิธิเขาทำอ่ะคุณหมอนิธิมหานนท์เขาผมอ่านนามสกุลท่านถูกกว่านะหมอนิธิอ่ะหมอนิธิเขาทดลองฉีดไปกี่หมื่นคนล่ะ50,000ใช่ไหม50,000รายใช่ไหมแล้วเป็นอะไรไหมล่ะก็ไม่เป็นอะไรซิโนฟาร์มก็ปลอดภัยคือเอาคุณต้องไปสักทางใดทางหนึ่งที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าผมคุยกับผู้ปกครองแล้วหลายคนเนี่ยลูกก็ยังไม่ได้ไปเรียนนะครับในเดือนมกราคมที่กำลังจะเปิดหลายโรงเรียนยังไม่ยอมเปิดนะฮะก็มีโรงเรียนดังๆหลายโรงเรียนผมไม่เอ่ยนามแล้วกันเพราะรู้จักกันแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าหลายโรงเรียนยังไม่ยอมเปิดอยู่หรือไม่ยอมเปิดแบบกึ่งๆอ่ะกึ่งๆครึ่งๆอ่ะไม่สุดๆอ่ะเพราะว่าเนี่ยคือคุณจะทำอะไรก็ได้แต่คุณสั่งไปเลยคุณสั่งไปเลยว่าเปิดโรงเรียนทุกแห่งนะศบค.สั่งเลยสารสุขสั่งเลยสั่งศึกษาธิการนี่แหละคุณสั่งได้คุณสั่งเลยแต่ถ้าคุณกลัวมากว่าปฐมเนี่ยมันมีโอกาสติดเป็นนู่นเป็นคุณก็ไปสั่งอีกเรื่องนึงคือสั่งวัคซีนเชื้อตายมาฉีดเด็กปฐมวัคซีนเชื้อตายที่ฉีดเด็กปฐมมีไหมมีกองอยู่ที่ประเทศจีนรัฐบาลนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์พิเศษกับจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมเนี่ยนายกประยุทธ์เนี่ยยกหูคุยกับสีได้ไหมได้ขอวัคซีนให้เด็กในวัยประถมได้ไหมได้ท่านสีจัดให้ที่ผมพูดทั้งหมดนี่ไม่ใช่โลกแฟนตาซีเลยนะกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามีความคาราคาซังอยู่เรามีความคาราคาซังโรงเรียนหลายแห่งเขาไม่กล้าให้เด็กไปเรียนเต็มเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวโอเมก้าจะกลับมาระบาดเข้ามาระบาดแล้วก็เดลต้าจะกลับมาระบาดสาธารณสุขฮะคุณไปเอาวัคซีนมาให้เด็กฉีดเด็กประถมนะฮะถ้าคุณจะยืนกรานว่าเด็กประถมนี่มีโอกาสเป็นอะไรจากโควิดซึ่งไม่จริงแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณจะยืนกรานอย่างนั้นคุณก็ไปเอาวัคซีนมาให้เด็กประถมฉีดซิโนแวคซิโนฟาร์มเอามาเถอะใช้ได้ซิโนฟาร์มเนี่ยดีโอเคแต่ถ้าคุณไม่สั่งมาคุณก็ไม่ต้องมานั่งกดดันกระทรวงศึกษาธิการให้เขาไม่เปิดโรงเรียนเต็มในระดับประถมศึกษาคุณต้องเลือกเดินไม่ใช่ปล่อยมันไปอย่างนี้เรื่อยๆวัคซีนเด็กก็ไม่นำเข้ามาผมไม่นับไฟเซอร์สำหรับวัยรุ่นซึ่งคุณนำเข้ามานะผมพูดถึงเด็กเล็กนะฮะ3ขวบถึง12ขวบเนี่ยทำไมคุณไม่นำวัคซีนเข้ามาฉีดเขาทำไมคุณช้าตรงนี้กลุ่มนี้ไม่สำคัญเหรอกลุ่มนี้สำคัญกว่าคุณอีก
นี่คืออนาคตของประเทศเด็กมันต้องไปเรียนหนังสือนะเลือกเดินเอาให้ชัดคือไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่สั่งวัคซีนมาให้เด็กแล้วก็ให้ผู้ปกครองเขากลัวต่อแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าไม่เป็นอะไรยืนกรานบอกว่าเป็นอะไรพอยืนกรานบอกว่าเป็นอะไรแล้วดันไม่เอาวัคซีนมาฉีดให้กับเขาอะไรวะนะคือถ้าคุณสรุปชัดเหมือนที่ผมสรุปว่าเด็กไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงคุณก็ให้โรงเรียนเปิดดิแต่ถ้าคุณจะบอกว่าเด็กเนี่ยมันเป็นกลุ่มเสี่ยงคุณก็ไปเอาวัคซีนมาให้ฉีดเด็กในวัยประถมไม่ใช่อยู่เฉยๆอย่างนี้สบคและสาธารณสุขยาอยู่เฉยๆเรื่องเด็กเล็กตอนนี้คุณอยู่เฉยๆตอนนี้คุณไม่ยอมคุณปล่อยให้โรงเรียนเขาอยู่ในมูดกล้ากลัว